เรื่องที่12ชีวิตของผู้เห็นความเกิดความดับพระพุทธภาษิตโยจะวัสสัสตังคีเวอัปสังอุดยัพพยังเอกาหังชีวิตังสโยปัสสโตอุดยัพพยังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความดับผู้นั้นแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความเกิดและความดับนั้นท่านหมายถึงความเกิดและความดับหรือความเสื่อมแห่งสังขารอันเรียกในวิปัสสนาญาณว่าอุทยัพพยานุปัสสนาญาณหรือเรียกสั้นๆว่าอุทัพพยพยญาณแปลว่าญาณเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปเพื่อยังความนี้ให้แจ่มแจ้งขอกล่าวถึงวิปัสสนาญาณพอสังเขปวิปัสสนาญาณแปลว่าญาณในวิปัสสนาพระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสสนาเมื่อจิตสงบแล้วย่อมต้องผ่านญาณเหล่านี้โดยลำดับวงเล็บเปิดเหมือนคนนั่งรถเมย์ผ่านป้ายรถเมย์วงเล็บปิดคือ1อุทยัพพยานุปัสสนาญาณคือญาณตามเห็นความเกิดและความเสื่อมหรือความดับแห่งนามรูป 2. พังคานุปัสสนาญาณคือญาณตามเห็นความดับแห่งนามรูปคือเห็นความดับไปแห่งนามรูปอย่างเดียว 3. พยาตุปัฏฐานญาณญาณเห็นสังขารหรือนามรูปปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะความต้องทุกข์บ่อยๆ 4. อาทีนวานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นโทษของนามรูป 5. นิพพิทานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นความเบื่อหน่ายในนามรูป 6. มุนจิตุกรรมยตาญาณญาณใคร่จะพ้นไปเสียจากนามรูปนั้น 7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณญาณตามพิจารณาหาทางแห่งความหลุดพ้น 8. สังขารูปเปขาญาณญาณวางเฉยในสังขาร 9.สัจจานุโลมิกญาณญาณในขณะประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจ4รวมความดังนี้บุคคลเมื่อเจริญวิปัสสนาจนจิตสงบแล้วย่อมเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปต่อจากนั้นเห็นแต่ความดับอย่างเดียวจึงเห็นนามรูปเป็นของน่ากลัวมองเห็นโทษนานาประการเพราะเป็นบ่อเกิดและที่ตั้งแห่งทุกข์จึงเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดต้องการพ้นไปเสียคือยกจิตให้พ้นจากความยึดติดในนามรูปจึงพิจารณาหาทางเห็นว่าความวางเฉยในสังสารทั้งปวงนั้นเองเป็นทางอันชอบต่อจากนั้นจิตย่อมดำเนินไปสู่การรู้แจ้งในอริยสัจ4ในการเจริญวิปัสสนานี้ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านวิสุทธิ7อีกด้วยวิสุทธิ7นั้นคือ 1. สีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล2. จิตตวิสุทธิความปลอดโปร่งจากอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณ์รบกวน 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นคือได้เห็นความเกิดดับแห่งนามรูปตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา 4. กังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดเพราะข้ามความสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งนามรูปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน 9.มรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะว่าอันใดเป็นทางอันใดไม่ใช่ทาง 6. ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะเกี่ยวกับปฏิปทาให้ถึงพระนิพพาน 7. ญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะคือมีความรู้ความเห็นสมบูรณ์เต็มที่เมื่อเจริญวิปัสสนาสภาพจิตข้ามพ้นกังขาวิตรณวิสุทธิแล้ววิปัสสนูกิเลสคือเครื่องทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองอุปสรรคของวิปัสสนาจะเกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติหลงเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือพระนิพพานแล้วติดอยู่ในวิปัสสนูกิเลสทั้ง10นั้นไม่อาจก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาเบื้องสูงต่อไปวิปัสสนูกิเลส10คือ1โอภาสแสงสว่างบางคนเห็นมากบางคนเห็นน้อย 2. ปิติความเอิบอิ่มใจจนไม่อาจระงับได้บางทีถึงกับต้องหัวเราะออกมา
ในวงเล็บปิติทั้ง5อย่าง 3. ปัสสัทธิความสงบอันตนไม่เคยประสบมาก่อน 4. อธิโมกข์ความน้อมใจเชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าในทางแห่งความบริสุทธิ์ 5. ปักคาหะความเพียรความขมักเขม้นความเชื่ออย่างมั่นคง 6. อุปัฏฐานความตั้งมั่นแห่งจิต 7. สุขความสุข 8. ญาณคือความรู้9. อุเบกขาคือความวางเฉย 10. นิกันติความพอใจความติดใจในอารมณ์ผู้ปฏิบัติได้มาพบสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่เคยพบในชีวิตปกติอาจหลงไหลติดอยู่ในปิติและสุขเป็นต้นเพราะปิติสุขเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของบุคคลผู้ต้องการละกิเลสโดยเด็ดขาดจึงต้องพิจารณาละวิปัสสนากิเลสทั้งสิบนี้เพราะมิใช่ทางแห่งพระนิพพานมันเป็นเพียงหลุมพรางอย่างหนึ่งที่ล่อให้หลงเมื่อเห็นโทษและละได้แล้วญาณอันทำให้เห็นทางพระนิพพานก็เกิดขึ้นนั่นคือมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิและดำเนินต่อไปจนถึงพระนิพพานวิสุทธิ7นี้ท่านเปรียบเหมือนรถ7ผลัดที่ส่งบุคคลให้ถึงจุดหมายปลายทางรถย่อมไม่ใช่จุดหมายปลายทางชั้นใดวิสุทธิ7นี้ก็มิใช่จุดหมายปลายทางแห่งการปฏิบัติธรรมชั้นนั้นแต่เป็นเครื่องมือเป็นทางนำไปสู่จุดหมาย คือมรรคผลนิพพานหรืออนุปาทาปรินิพพานคือความดับโดยไม่มีเชื้อเหลือตามในแห่งรัฐวินีตสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปนาตซึ่งพระปุณณมันตานีบุตรได้สนทนากับพระสารีบุตรเถระขอย้อนกล่าวถึงเรื่องความเกิดและความดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นโดยธรรมดานามรูปร่างกายและจิตใจของคนเราเกิดดับอยู่เสมอตลอดเวลาแต่เนื่องจากสืบต่อกันรวดเร็วมากจึงไม่ค่อยรู้ว่าเกิดดับมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์เขารู้ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่คนธรรมดาสามัญทั้งหลายย่อมมองไม่เห็นโลกหมุนและไม่ได้รู้สึกว่าโลกหมุนเลยรู้สึกว่ามันอยู่เฉยแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะทางวิทยาศาสตร์ฉันใดพระพุทธเจ้าตรัสว่านามรูปร่างกายและจิตใจเกิดดับอยู่เสมอไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทรงรู้ด้วยเครื่องมือคือพระญาณหรือพระปัญญาอันสูงเยี่ยมแล้วตรัสบอกพวกเราไว้คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็นความเกิดดับทุกขณะของร่างกายและจิตใจนั้นมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะของพระศาสดาชั้นนั้นทัศนะทางพระพุทธศาสนาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปเมื่อเกิดขึ้นใหม่ก็อีกก็ดำเนินไปทนองนั้นภาษาอังกฤษเรียกสภาวะอย่างนี้ว่า momentariness แปลว่าความเป็นไปชั่วคราวไม่ยั่งยืนตรงกับคำว่าขณิกภาวะในบาลีคือเป็นไปชั่วขณะหนึ่งที่คนทั้งหลายเห็นเป็นเที่ยงและยั่งยืนนั้นก็เพราะสันตติความสืบต่อไม่ขาดสายบังไว้และคงรักษารูปลักษณะเอาไว้แต่ก็ไม่พ้นเปลี่ยนแปลงเช่นความชราของร่างกายซึ่งไม่มีอะไรห้ามได้ไม่มีอะไรปิดบังได้ขณิกะวาทะของพระพุทธเจ้าได้เข้ากลางระหว่างวาทะทั้งสองอันถือว่าเป็นส่วนสุดโต่งไปข้างหนึ่งคือสัสสตวาทะความเห็นว่าเที่ยงยั่งยืนและอุจเฉทวาทะความเห็นว่าขาดศูนย์ไม่มีอะไรมีอยู่หรือดำรงอยู่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นย่อมมีขึ้นเป็นขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและดับไปเพราะสิ้นเหตุปัจจัยในขณะที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เพียงชั่วขณะคือขณิกะการเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของสิ่งทั้งปวงอย่างนี้ทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นทางนำไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าชีวิตของผู้เห็นเกิดดับแม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางปตาจารามีเรื่องย่อดังนี้ปตาจาราเป็นธิดาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเมื่อรุ่นสาวได้ร่วมรักกับคนใช้ของตนโดยที่
มารดาบิดาไม่ได้ทราบระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยต่อมาชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีศักดิ์ตระกูลเสมอกันมาขอนางมารดาบิดาขอของนางยกให้กำหนดวันวิวาห์แล้วนางจึงบอกแก่คนใช้ซึ่งเป็นคนรักของนางว่าหากนางเข้าสู่พิธีวิวาห์แล้วเขาไม่อาจพบนางได้อีกไม่ว่าในกรณีไรๆเพราะฉะนั้นหากว่ารักนางจริงก็ขอให้พานางหนีไปอยู่ที่อื่นเสียก่อนวันวิวาห์บุรุษนั้นรับทำตามคำของนางนัดหมายกันแล้ววันรุ่งขึ้นเขาไปคอยอยู่แต่เช้าตรู่หน้าที่แห่งหนึ่งปตาจาราปลอมตัวเป็นทาสีนุ่งผ้าปอนๆเอารำทาตัวสยายผมถือหม้อน้ำรวมไปกับพวกทาสีไปยังที่นัดหมายแล้วพากันหนีไปอยู่ณบ้านป่าแห่งหนึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาสามีไถนาในป่าเก็บผักหักฟืนส่วนภรรยาตักน้ำตำข้าวและหุงต้มเป็นต้นต่อมานางมีครรภ์เมื่อท้องแก่จะคลอดนางขอร้องสามีให้นำกลับไปบ้านเดิมเพื่อคลอดบุตรเพราะที่บ้านป่าไม่มีญาติพี่น้องหรือใครๆที่จะช่วยเหลือในการคลอดได้แต่สามีไม่ยอมไปเพราะกลัวพ่อตายแม่ยายจะทำร้ายหรือฆ่าให้ถึงตายนางอ้อนวอนแล้วเหล่าๆแต่ไม่มีผลวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานในป่านางสั่งเพื่อนบ้านไว้ว่าหากสามีกลับมาถามถึงนางขอให้บอกว่านางกลับไปคลอดที่บ้านเดิมดังนี้แล้วออกจากบ้านป่ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีสามีกลับจากป่าทราบความเข้าจึงรีบออกติดตามมุ่งหมายจะเอาตัวกลับมาทันเข้าระหว่างทางอ้อนวอนให้นางกลับสู่บ้านป่าแต่นางหายอมไม่ยืนยันจะไปคลอดที่บ้านอย่างเดียวขณะนั้นลมกำมัชวาดเกิดขึ้นนางปวดท้องจะคลอดจึงเข้าไปบังพุ่มไม้แห่งหนึ่งนอนกลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นดินคลอดได้โดยยากแต่ก็คลอดจนได้เมื่อคลอดแล้วสองสามีภรรยาจึงพากันกลับยังบ้านป่าตามเดิมต่อมานางตั้งครรภ์อีกจึงบอกสามีโดยในก่อนและหนีออกจากบ้านเมื่อสามีไม่อยู่สามีตามมาทานข้าวอ้อนวอนให้กลับนางก็ไม่ยอมกลับขณะที่ทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่ฝนตั้งเขาขึ้นมาพร้อมๆกับที่นางปวดครรภ์จะคลอดนางบอกความนั้นแก่สามีขอให้ทำที่พักแห่งหนึ่งที่พอบังฝนได้ฝ่ายสามีถือมีดเข้าไปยังพุ่มไม้ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งจึงเริ่มตัดไม้อสรพิษมีพิษร้ายแรงตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากจอมปลวกกัดเขาสรีระของเขาเขียวขึ้นเพราะพิษงูแล่นไปทั่วเสมือนไฟเกิดขึ้นภายในกายแล้วเผาไหม้อยู่เขาล้มลงตายณที่นั้นเองฝ่ายปตาจาราประสบทุกข์อย่างหนักฝนเริ่มเทลงมาอย่างแรงนางมองดูทางมาของสามีก็ไม่เห็นได้คลอดบุตรตรงนั้นนั่นเองเด็กทั้งสองไม่อาจทานกำลังลมและฝนได้จึงร้องไห้ลั่นออกมานางหมดปัญญาที่จะทำอย่างอื่นจึงเอาเข่าและมือทั้งสองยันลงกับพื้นคล่อมบุตรทั้งสองได้ตลอดคืนราตรีล่วงไปด้วยความยากลำบากของนางเป็นอย่างยิ่งร่างกายของนางซีดเหลืองไม่มีโลหิตเสมือนใบไม้เหลืองเมื่ออรุณขึ้นนางกำหนดทางที่สามีเดินไปเมื่อเย็นวานแล้วอุ้มบุตรคนหนึ่งจูงคนหนึ่งเดินไปตามทางนั้นเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกนางเสียใจอย่างใหญ่หลวงรำพันว่าเพราะเราแท้ๆสามีจึงตายอย่างนี้นางเดินมาถึงลำน้ำอจิรวดีซึ่งขณะนั้นเต็มเปี่ยมลึกแค่หน้าอกของนางนางจึงไม่สามารถนำบุตรทั้งสองข้ามไปพร้อมกันได้จึงให้บุตรคนโตรออยู่ก่อนพาบุตรคนเล็กเพิ่งคลอดเมื่อคืนนี้ข้ามไปก่อนวางไว้บนฝั่งแล้วกลับมาเพื่อรับบุตรคนโตขณะที่นางมาถึงกลางแม่น้ำเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินมาเข้าใจในบุตรคนเล็กของนางว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโฉบลงมานางซึ่งหันรีหันขวางอยู่กลางแม่น้ำเพราะเป็นห่วงบุตรคนเล็กได้เห็นดังนั้นจึงส่งเสียงไล่นกแต่นกไม่ได้ยินฝ่ายบุตรคนโตยืนอยู่รอแม่อยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงแม่และเห็นแม่ยกมือทั้งสองขึ้นเข้าใจว่าเรียกตนจึงกระโดดลงน้ำน้ำซึ่งกำลังไหลเชี่ยวได้พัดเด็กน้อยจมลงทันทีปตาจาราต้องสูญเสียบุตรทั้งสองในเวลาเดียวกันนางขึ้นจากแม่น้ำร้องไห้รำพันไปว่า
สามีของเราตายในทางเปรียวบุตรคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉียวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปนางพบชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาจึงถามถึงมารดาบิดาในเมืองสาวัตถีชายนั้นตอบว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักท่านทราบไม่ใช่หรือปตาจาราตอบว่าทราบแต่ฝนนั้นตกเพื่อนางคนเดียวคือเพื่อลงโทษนางคนเดียวชายนั้นบอกให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้เรือนของเศรษฐีพังทับคนทั้งสามถึงตายคือเศรษฐีภรรยาและบุตรชายคนหนึ่งคนทั้งสามกำลังถูกเผาที่เชิงตะกอนเดียวกันควันยังปรากฏให้เห็นอยู่ปตาจาราได้ทราบความนั้นตะลึงงันไม่รู้สึกแม้ความที่ผ้านุ่งหลุดลุ่ยออกจากตัวร้องให้รำพันบ่นเพ้อเซซวนไปว่าบุตรสองคนตายซะแล้วสามีก็ตายในทางเปรียวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันคนทั้งหลายเห็นอาการของนางแล้วพูดกันว่าผู้หญิงบ้าผู้หญิงบ้าจึงเอาหยากเยื่อและฝุ่นโปรยลงบนศีรษะกว้างปาด้วยก้อนดินขณะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทณเชตวันมหาวิหารทอดพระเนตรเห็นนางปตาจาราผู้ได้บำเพ็ญบารมีมาสิ้นแสนกับมีอภินิหารเต็มเปี่ยมแล้วกำลังเดินมาทราบว่าปตาจาราเห็นพระเถรีผู้ทรงวินัยรูปหนึ่งซึ่งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะจึงทำคุณความดีปรารถนาว่าขอให้หม่อมฉันได้ตำแหน่งเอตทัคคะทางทรงวินัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตพระปทุมุตระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจักได้ตำแหน่งนั้นในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าพระโคดมพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นนางผู้มีบุญอันทำไว้แล้วมีอภินิหารอันทำไว้แล้วกำลังเดินมาเช่นนั้นทรงดำริว่าเว้นเราเสียผู้อื่นซึ่งจะเป็นที่พึ่งของนางได้ไม่มีจึงทรงบันดาลให้นางมุ่งหน้าสู่วิหารเชตวันพุทธบริษัทเห็นนางแล้วกล่าวกันว่าอย่าให้หญิงบ้าเข้ามาแต่พระศาสดาตรัสว่าอย่าห้ามเธอเลยจงให้เธอเข้ามาเถิดเราจักเป็นที่พึ่งของนางเมื่อนางเข้ามาใกล้แล้วพระศาสดาตรัสว่าน้องหญิงจงได้สติเถิดด้วยพระพุทธานุภาพนั่นเองนางกลับได้สติแล้วกำหนดได้ว่าตนมิได้หนุ่งผ้าจึงมีอาการขวยเขินนั่งกระโยงเพื่อซ่อนเร้นอวัยวะอันพึงละอายชายคนหนึ่งโยนผ้าห่มไปให้นางนุ่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แทบพระบาททั้งสองทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเหยี่ยวเฉียวบุตรคนหนึ่งไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายในทางเปรียวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับตายพระศาสดาทรงปลอบนางว่าปตาจาราบัดนี้เธอได้มาอยู่เฉพาะหน้าของผู้อันจะเป็นที่พึ่งของเธอได้แล้วอย่าคิดอะไรมากอย่าเสียใจเลยเธอจะได้สิ่งอันยิ่งใหญ่อื่นมาชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปปตาจาราเอ่ยน้ำตาของคนที่ร้องไห้เพราะสูญเสียปิยชนมีบุตรเป็นต้นในสงสารอันยาวนานนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุไรเธอจึงประมาทอยู่เล่าเมื่อพระศาสดาตรัสอนะมะตักขะปริยายนี้อยู่ความโศกของนางได้เบาบางลงพระศาสดาทรงทราบความนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าปตาจาราปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันบุคคลผู้ไปสู่ปรโลกได้บุตรเป็นต้นนั้นแม้มีก็เหมือนไม่มีบัณฑิตทราบดังนี้แล้วรีบเร่งชำระศีลให้บริสุทธิ์ทำทางไปสู่พระนิพพานของตนเมื่อจบเทศนาปตาจาราได้บรรลุโสดาปัตติผลคนอื่นๆก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมเทศนานี้มากปตาจาราได้อุปสมบทในสำนักภิกษุณีทั้งหลายวันหนึ่งนางเอาหม้อน้ำล้างเท้าน้ำนั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วหยุดนางเทลงอีกครั้งที่สองน้ำไหลไปไกลกว่านั้นหน่อยหนึ่งแล้วหยุดครั้งที่สามก็เหมือนกันนางถือเอาน้ำนั้นเป็นอารมณ์กำหนดวัยทั้งสามว่าสัตว์ทั้งหลายตายเสียในปฐมวัย
ก็มีเหมือนน้ำที่เทลงครั้งแรกตายเสียในมชิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงครั้งที่สองตายเสียในปัจฉิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงในครั้งที่สามพระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับยืนอยู่เบื้องหน้าของนางตรัสว่าอย่างนั้นแหละปตาจาราความเป็นอยู่เป็นวันเดียวหรือขณะเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของเบญจขันธ์ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ถึงร้อยปีของผู้ไม่เห็นความเกิดและเสื่อมของเบญจขันธ์ดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าโยจะวสสตังชีเวอปสังอุทยัพพยังเป็นอาทิมีใน